าววันนี้พี่ปั้นไม่เคลียร์งานดึกดีจังเลยหนูซื้อกับข้าวมาเพียบงั้นกินด้วยกันเลยนะคะอืมขอบคุณมากนะปุ้นวันนี้เป็นไรไปอ่ะพี่ปั้นเห็นหงุดหงิดตั้งแต่ตอนกลับมาตอนเย็นแล้วอ่ะหน้าพี่มันบูดออกมาชัดเลยเหรอปุ้นเออโทษทีเจอมาหลายเรื่องพร้อมๆกันนะสิทั้งไอ้เจ้านายบ้ากามทั้งอีแม่ค้าด้านเลือดสุดท้ายข้าวปั้นจึงได้ระบายเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ข้าวปูนน้องสาวฟังถึงที่ทำงานในบริษัทที่มีการเปลี่ยนเจ้านายคนใหม่คือจุลินแรกๆจุลินดูเหมือนจะเป็นเจ้านายที่ดีทำงานเก่งเป็นกันเองกับลูกน้องในบริษัทแต่พักหลังจุลินเริ่มสบโอกาสตอนที่ข้าวปั้นอยู่ตัวคนเดียวลวนลามตั้งแต่ใช้สายตาไปจนถึงแตะเนื้อต้องตัวแต่ข้าวปั้นก็เอาตัวรอดมาได้บุดวิดแม้เธออยากจะลุกขึ้นมาตบเจ้านายที่หื่นกามมากขนาดไหนแต่ก็ต้องอดทนไว้ก่อนเพราะเธออาจถูกจุลินแบล็คลิสต์จนไม่สามารถหางานใหม่กับบริษัทอื่นได้ข้าวปั้นยังเล่าอีกว่าพอได้รับพัสดุจากแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเธอจำได้ว่าได้ลองเอฟได้เป่าผมนำเข้าในราคาพิเศษมาแต่สภาพกล่องนั้นยับเยินผิดปกติเธอจึงลองเปิดกล่องจะถ่ายคลิปเพื่อเคลมก็พบว่าด้านในนั้นเป็นไดเป่าผมที่มีสภาพเหมือนของเก่าแถมเปิดใช้งานไม่ติดอีกด้วยโดนเล่นแล้วไงถ้าจำไม่ผิดอีแม่ค้านี่อยู่คอนโดใกล้ๆใช่ไหมนะถ้าส่งไปแล้วไม่รับเคลมให้จะไปดักตบถึงที่เลยค่อยดูช่วงตกดึกในคืนเดียวกันนั่นเองหลังจากทานข้าวเย็นเสร็จวันนี้เป็นเวรของข้าวปั้นที่ต้องเอาเสื้อมาซักที่เครื่องซักหยอดเหรียญใต้คอนโดระหว่างที่ข้าวปั้นนั่งเล่นโทรศัพท์รอเสื้อซักเสร็จจนเกือบจะเคลิ้มหลับนั่นเองนางหนูนางหนูมาทางนี้สิเธอก็เหมือนได้ยินเสียงแว่วๆคล้ายกับอะไรบางอย่างกำลังกระซิบเรียกมาจากหลังเครื่องซักผ้าที่เธอใช้ซักอยู่ก็พบว่าตรงนั้นเป็นแค่หน้ากากธรรมดาธรรมดาที่ตกอยู่ในซอกหลังเครื่องซักผ้านั่นเองโถ่เอ้ยที่แท้ก็หูแว่วไปเองก็แค่หน้ากากของเล่นสงสัยจะเป็นของลูกใครสักคนในคอนโดลืมไว้มั้งด้วยความง่วงและไม่ได้คิดอะไรพอซักอบผ้าเสร็จเขาปั้นจึงรีบโกยเสื้อในเครื่องและหิ้วตะกร้าขึ้นห้องทันทีแต่พอเธอกำลังจะทยอยพับเก็บเธอก็พบว่าหน้ากากอันเดิมได้มาอยู่ในตะกร้าเสื้อผ้าของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยความตกใจเขาปั้นจึงโยนมันทิ้งรวมกับถุงดำและเอาไปโยนเข้าห้องขยะของฉันทันทีมาได้ยังไงกันเนี่ยฉันไม่ได้หยิบติดมือมาด้วยซ้ำอ่ะพี่ปั้นมีอะไรหรือเปล่าแมลงสาบตัวเดิมเข้ามาในห้องนอนเหรอใช่ปุ้นนี่พี่เพิ่งตีมันตายแล้วก็เอาศพไปทิ้งแล้วโอ๊ยไม่อยากมาเลยเว้ยเงินเดือนก็แทบไม่ขยับเสี่ยงเจอคนที่ไม่อยากเจออีกเจ้าประคุณขอให้บอที่ใหม่เขาตอบรับฉันเข้าทำงานด้วยเถอะไม่จำเป็นเลยที่เจ้าจะต้องเป็นฝ่ายนี้อยู่ตลอดแค่เจ้าเอ่ยปากข้าก็จัดการให้ได้ทันทีที่ทำงานในช่วงสายของอีกวันขณะที่ข้าวปั้นกำลังทำงานไปบ่นไปนั่นเองก็ได้ยินเสียงในหัวซึ่งไม่ใช่เสียงของเธอคนเดียวดังขึ้นข้าวปั้นกืนน้ำลายก่อนจะกั้นใจเปิดกระเป๋าออกดูก็พบว่าหน้ากากอันเดิมที่ควรจะถูกเอาไปทิ้งไกลๆกลับอยู่ในนั้นแถมตอนนี้มันกำลังส่งกระแสจิตพูดโต้ตอบกับเธอในหัวอีกด้วย นี่แกเป็นตัวอะไรกันแน่ต้องการอะไรจากฉันฮะไม่ต้องสนใจตัวของข้าหรอกแต่ข้าบอกได้ว่าอีกไม่กี่นาทีไอ้มนุษย์มากๆนั่นจะเข้ามาลวนลามเจ้าแบบที่มันชอบทำข้ารู้ว่าเจ้าขยักขยั้งจนอยากจะฆ่ามันมากขนาดไหนว่าไงอยากให้ข้าช่วยอะไรเจ้าไหมล่ะแกหมายถึงไอ้บอสสัญหากลับนั่นน่ะเหรอที่ห้องทำงานของจุลินเขาเห็นข้อความของเขาปันที่ส่งมาก็ยิ้มก็ยิ้มเพราะจุลินเล็งเขาปันตั้งแต่เข้ามาในบริษัทนี้วันแรกจึงนัดเจอกับเธอที่บันไดหนีไฟในช่วงหัวค่ำซึ่งเป็นช่วงที่พนักงานส่วนใหญ่ทยอยกันเลิกงานกันเกือบหมดแต่วันต่อมานั้นเองมีคนมาพบศพของจุลินนอนเสียชีวิตเลือดอาบอยู่ภายในห้องบันไดหนีไฟแม้ตำรวจจะสงสัยว่าจุลินอาจมีความขัดแย้งกับคนในบริษัทจนเกิดการฆาตกรรม
แต่เมื่อตรวจดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังพบว่าในนั้นมีจุลินที่ลื่นล้มตกบันไดหลายขั้นจนเสียชีวิตเองตัวคนเดียวจึงไม่มีหลักฐานอะไรเอาผิดใครในบริษัทได้ทางฝ้าของเขาปันหลังจากข่าวของจุลินเสียชีวิตปริศนาเป็นที่ซุบซิบภายในบริษัทเธอก็นอนไม่หลับมาหลายคืนเวลาที่หลับได้เธอก็มักจะฝันเห็นภาพหลอนซ้ำๆเป็นภาพของจุลินที่ตัวอาบเลือดตามมาทวงแค้นเธอราวกับว่าการตายของจุลินนั้นเป็นฝีมือของเขาปันหลังข่มตาหลับไปได้หลายชั่วโมงเขาปั้นก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อมาเข้าห้องน้ำเธอรู้สึกหนักอึ้งแปลกๆบนใบหน้าจึงเปิดไฟส่องดูก็พบว่าบนใบหน้าของตัวเองมีหน้ากากอันเดิมสวมเอาไว้อยู่ด้วยความตกใจเขาปั้นพยายามถอดหน้ากากนั้นออกแต่ไม่ว่าจะออกแรงสุดขนาดไหนหน้ากากนั้นก็ไม่ยอมขยับออกแม้แต่นิดเดียวนอกจากเขาปันจะถอดหน้ากากไม่ออกแล้วหน้ากากบนหน้ายังควบคุมความคิดของเขาปันบังคับให้เธอเดินออกจากคอนโดไปตามทางเรื่อยๆแม้ความคิดเกือบทั้งหมดจะถูกหน้ากากนั้นควบคุมแต่ความทรงจำเสี้ยวหนึ่งบอกเขาปันว่าสถานที่ที่ถูกบังคับพามาเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่เขาปันเองก็คุ้นเคยเหมือนเคยมาหาใครสักคนเมื่อหลายปีก่อนและแล้วเช้าวันต่อมาเข้าปั้นกับสลืมสลือจำเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ได้เธอจึงนั่งรถไฟไปทำงานตามปกติขณะที่เธอกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์ดู YouTube เหมือนปกติก็เห็นข่าวด่วนเด้งขึ้นมาว่าพบศพผู้เสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์บริเวณบางแคสภาพศพนั้นเรียกได้ว่าสยดสยองคล้ายกับถูกคมเขี้ยวของสัตว์ร้ายกัดกินเฮ้ย นี่มันที่เขาปั้นตกใจจนเก็บอาการเกือบไม่อยู่เพราะข่าวที่เธอดูอยู่นั้นมีภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมบันทึกเอาไว้คนร้ายใส่หน้ากากเดินเข้าไปในห้องของผู้ตายแต่ไม่ได้กลับออกมาเบาะแสมีแค่ภาพฆาตกรสวมหน้ากากในกล้องวงจรปิดกับรอยคมเขี้ยวจากศพที่รอชันสูตรแถมยังตรวจจับลายนิ้วมือของคนร้ายไม่ได้เรียกได้ว่าคนร้ายน่าจะวางแผนฆ่าอย่างรัดกุมเอามากๆแค่เห็นหน้ากากเขาปั้นก็รู้ตัวได้ทันทีว่าเป็นตัวของเธอเองตอนนี้เธอทั้งกลัวทั้งสับสนไปหมดไม่รู้ว่าจะเริ่มจับต้นชนปลายยังไงแต่ท่ามกลางความกลัวอย่างน้อยในที่ทำงานตอนนี้เขาปั้นก็สามารถนั่งทำงานตามปกติได้อย่างสบายใจเพราะต้นเหตุที่ทำให้เธออยากหนีอย่างจุลินได้ตายสมใจอย่างที่เธออยากจะให้เป็นไปแล้วเขาปั้นพยายามใช้ชีวิตตามปกติแม้ลึกๆก็นึกหวาดกลัวและสับสนอยู่ไม่น้อยหลังกลับจากที่ทำงานอย่างสบายใจในรอบหลายวันขณะที่นอนเล่นโทรศัพท์ไลฟ์ของแม่ค้าออนไลน์ที่อุตส่าห์อันฟอลไปแล้วยังเด้งขึ้นมาในฟีดเฟซบุ๊กจนได้เข้าปันแวะเข้าไปดูก็นึกได้ว่าของที่เธอส่งเคมป่านนี้ก็ยังเงียบแต่แม่ค้ากลับยังคงเสนอหน้าขายของได้อย่างหน้าตาเฉยราวกับไม่มีคดีติดตัววันนี้ก็มีไดเป่าผมนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยค่ะราคาพิเศษวันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้พิมพ์เป่าฟู่หนึ่งมาเลยนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยบ้างแกสิอีบ้าหน่อยเจ็บใจชะมัดคนโกงของแบบแกมน่าจะตายไปซะ ก็เอาสิเดี๋ยวข้าจัดให้ทันทีที่เสียงของหน้ากากพูดจบทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วจนแม้แต่เขาปั้นเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวในไลฟ์ของแม่ค้าออนไลน์ที่คนดูพากันพิมพ์ F ของกับมีคอมเมนต์หนึ่งพิมพ์โดดขึ้นมาว่าได้ตายไปซะแน่นอนว่าทันทีที่แม่ค้าได้อ่านข้อความก็เก็บความโกรธเอาไว้ไม่อยู่ด่ากลับเช่นเดียวกันเอาอย่างนี้ประสาทปะขาดความอบอุ่นเหรอแต่ไม่ต้องห่วงนะกูแคปเมนต์แจ้งความมึงแน่รอหมายศาลเอาไว้เลยแต่ในขณะที่แม่ค้ากำลังด่ากราดเมนต์นั่นเองจู่ๆใบหน้าของแม่ค้านั้นก็เต็มไปด้วยเลือดไหลออกมาจากทั้งทางตาหูและปากอย่างไม่ทราบสาเหตุก่อนที่ร่างของเจ้าตัวนั้นจะล้มฟุบลงไปต่อหน้าต่อตาคนที่อยู่ในไลฟ์อีกนับพันคนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือของมันอีกแล้วอ่ะน
ในคืนเดียวกันนั้นเองเข้าปั้นที่นอนหลับก็ถูกหน้ากากอันเดิมบังคับให้เธอสวมใส่ตัวของมันเธอออกไปข้างนอกคอนโดไปตามทางอีกครั้งเธอเห็นสภาพของตัวเองเปื้อนไปด้วยเลือดสดๆท่วมทั้งตัวก็ได้สติตอนนั้นเขาปั้นก็เริ่มรู้คร่าวๆแล้วว่าทั้งเจ้านายเก่าของเธออย่างจุลินและศพที่อยู่ในข่าวนั้นก็เป็นฝีมือของเธอที่ลงมือฆ่าและกินศพเหล่านั้นทั้งเป็นนั่นเองแล้วทำไมต้องเป็นฉันทำไมแกต้องให้ฉันฆ่าคนด้วยเพราะนี่คือข้อแลกเปลี่ยนยังไงล่ะนางหนูข้าช่วยเจ้าแก้แค้นทุกคนที่เจ้าเกลียดแต่เจ้าก็ต้องพาข้าไปหาอาหารเช่นกันข้าไม่ได้กินเนื้อคนสดๆมานานแล้ว อยากกินข้าอยากกินอีกไม่เอาแกออกไปจากหน้าฉันเดี๋ยวนี้นะออกไปมันสายไปแล้วเลยนางหนูข้อตกลงระหว่างเรานะมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ข้าจัดการฆ่าเจ้านายเก่าของเจ้าไปแล้วแน่นอนว่าวันต่อมาก็มีข่าวคนตายสภาพเดียวกันกับศพที่แล้วเกิดขึ้นอีกครั้งเขาปันเคลียร์และวิตกอย่างไม่ทราบสาเหตุและพอทุกเช้าเธอจะจำเรื่องที่ถูกหน้ากากพาไปฆ่ากินศพเหยื่อไม่ได้แต่ขณะที่เขาปั้นยังคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกว่าจะรู้สึกตัวอีกครั้งวินมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนท้ายมาก็พาเธอไปซอยแคบที่ไม่คุ้นเคยเฮ้ยพี่นี่ไม่ใช่ทางไปรถไฟฟ้านี่นี่พี่จะพาหนูไปไหนเนี่ยจะโวยวายทำไมก็จะพาไปทางลัดไงทางที่น้องว่าน่ะมันรถเยอะจะบ้าเหรอฉันนั่งไปทุกวันไม่มีทางลัดเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันว่าฉันจำแกได้แล้วไอ้วินโรคจิตที่จงใจขับหยุดให้นมฉันโดนหลังแกคราวก่อนนี่เองอะรู้ตัวตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วล่ะจ้ะเลือกเอากันแล้วกันนะว่าจะหาเรื่องตายโดดลงไปหรือว่าจะนั่งไปกับพี่ดีๆคนชั่วเหลือขออย่างพวกแกนี่เมื่อไหร่จะหมดไปจากโลกสักทีวะคอยดูแล้วกันถ้าแกไม่ไปส่งฉันดีๆฉันจะถ่ายคลิปถ่ายทะเบียนรถไปประจานในเฟซแล้วตำรวจจับแกแน่ดูดิว่ายังจะกล้าอีกไหมสุดท้ายเพราะทนเครื่องด่าของเขาปั้นไม่ได้วินโลกจิตคนนั้นจึงต้องยอมไปส่งเธอถึงรถไฟฟ้าดีๆทว่าหลังจากที่ขับแยกออกไปได้ไม่ไกลมอเตอร์ไซค์ของวินโลกจิตคนนั้นก็ปะทะเสยเข้ากับรถเมย์ตรงบริเวณถนนใหญ่ทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์ก็เด่นไปอีกทางจนวินโลกจิตตายคาที่ท่ามกลางความตกใจของคนที่สัญจรผ่านไปมาแน่นอนว่าพอเขาปั้นรู้ข่าวเธอก็แอบช็อกไปเล็กน้อยจนต้องขอลางานครึ่งวันกลับมานอนสงบสติเธอไม่ได้ช็อกเพราะคนที่ตายคือวินโลกจิตที่ช็อกเพราะว่าเธอเริ่มจำได้ทีละน้อยแล้วว่าสองศพแรกที่ถูกฆ่าแล้วกินจนเป็นข่าวนั้นแท้จริงคือเพื่อนสนิทของเขาปั้นสมัยมัธยมที่ไม่ได้ติดต่อกันมา 2-3 ปีแล้วเพราะต่างคนต่างแยกย้ายไปเรียนต่อหิวข้าหิวแล้วออกไปหาเลือดคนสดๆกินกันเถอะนางหนูก็บอกว่าพอแล้วไงพอแล้วฉันไม่อยากฆ่าใครอีกแล้วขอเถอะแต่ดูเหมือนคำขอของเขาปานจะไม่เป็นผลเพราะพอตกดึกตอนที่เธอหลับสนิทเขาปานก็รู้สึกตัวได้ว่าหน้ากากอันเดิมได้มาสวมใส่ตัวมันเองอยู่บนหน้าของเธอเขาปานพยายามดึงมันออกอย่างสุดแรงเกิดแต่ก็ขัดขืนอะไรไม่ได้ก่อนที่ตัวหน้ากากนั้นจะทำให้ตัวของเขาปานสลบไปเพื่อทำเหมือนเดิมเมื่อเขาปั้นรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าถูกหน้ากากควบคุมพามายังคอนโดอีกแห่งหนึ่งที่ห่างออกไปไม่ไกลมากซึ่งพอเธอมาอยู่หน้าลิฟต์เขาปั้นถึงได้เริ่มคุ้นว่าที่นี่เป็นคอนโดของเพื่อนสนิทเขาปุ่นน้องสาวที่แทนหน้ากากนั้นมันก็ได้อ่านความทรงจำของเขาปั้นเพื่อตะเวนหาเหยื่อเป็นอาหารของมันและมันก็รู้ว่าที่พักนี้เขาปุ่นไม่ได้กลับห้องพี่สาวก็เพราะมาทำรายงานที่คอนโดของเพื่อนนั่นเองพี่ปั้นอยู่ไหนของเขานะมาแปลกแฮะอยู่ๆก็ทักมาบอกว่าแวะซื้อขนมมาให้เรากับเพื่อนปุ้นแกกลับเข้าห้องเพื่อนแกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปสิเอ้าพี่ปั้นเองเหรอพี่ใส่หน้ากากอะไรของพี่อ่ะแล้วไหนขนมที่บอกว่าจะเอามาให้ฉันบอกให้แกกลับขึ้นไปวิ่งไปเดี๋ยวนี้เลยไปสิโอ๊ยมันเอาอีกแล้วอย่านะนี่น้องสาวฉันแกหยุดเดี๋ยวนี้นะเขาปุ้นที่รู้สึกได้ถึงความอันตรายจึงรีบวิ่งหนีไปทางบันไดด้านหลังคอนโดเพื่อกลับขึ้นห้องเพื่อน
แต่ก็ไม่ทันร่างของข้าวปั้นที่ถูกหน้ากากคุมสติไปเกือบทั้งหมดก็วิ่งไล่ตามเธออย่างเอาเป็นเอาตายเช่นเดียวกันแววตาของข้าวปั้นที่เห็นนั้นข้าวปุ้นหันกลับไปมองแวบเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่พี่สาวของเธอหิวข้าหิวมาเป็นอาหารข้าซะเถอะ นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยพี่ปั้นเกิดอะไรขึ้นวะแต่เมื่อข้าวปุ้นวิ่งหนีขึ้นมาถึงชั้นห้องของเพื่อนที่ตั้งอยู่ตรงสุดทางเดินซึ่งจะมีบานหน้าต่างทำจากกระจกเอาไว้สำหรับชมวิวตอนนั้นเองสติของข้าวปั้นที่ยังไม่ถูกครอบงำทั้งหมดก็รีบอาศัยช่วงนั้นผ่านร่างของข้าวปุ้นไปและพุ่งตัวออกไปจนบานกระจกคอนโดแตกออกเป็นเสียงก่อนที่ร่างของข้าวปั้นจะตกลงไปด้านล่างสร้างความตกใจให้กับทั้งข้าวปุ้นและลูกบ้านคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้เป็นความโชคดีหรือโชคร้ายที่ร่างของข้าวปั้นไม่ได้ตกลงมาจากที่สูงมากนักแถมยังตกลงมาในสนามหญ้าที่พื้นดินค่อนข้างอ่อนนุ่มจึงทำให้ไม่ถึงตายแต่ถึงอย่างนั้นกระดูกก็หักไปทั้งตัวอาการสาหัสอยู่ดีต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มในโรงพยาบาลเป็นเดือนๆโดยมีข้าวปุ้นที่ปิดเทอมพอดีมาคอยดูแลข้าวปุ้นพยายามเค้นถามเรื่องที่เกิดขึ้นจนข้าวปั้นทนคำลบเราไม่ไหวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับน้องสาวฟังหน้ากากอันนั้นน่ะเหรอตั้งแต่วันที่พี่ปั้นเข้าโรงพยาบาลก็ไม่เห็นอีกเลยนะงั้นเหรอถ้ามันหายไปแล้วจริงๆหายไปได้ตลอดเลยก็คงดีถ้าปุ้นหรือเพื่อนเห็นก็อย่าไปยุ่งกับมันเชียวถ้าไม่อยากมีสภาพเหมือนพี่ในตอนเนี้ย เจ้านี่มันแน่กว่าที่ข้าคิดเอาไว้อีกนะนางหนูครั้งนี้ข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปก่อนก็ได้มนุษย์ทุกคนมีความโกรธความแค้นมากมายในตัวยังไงข้าก็ล่อเหยื่อใหม่มาติดกับได้ไม่ยาก